เห็นทันตา12ล้านผลบุญพาเฮงทำบุญซื้อโลงเย็นศพรายญาติคว้ารางวัลที่1ผลบุญเห็นทันตาสาวแม่ค้าเขียงหมูรับ12ล้านบาทตามซื้อเลขป้ายทะเบียนช่วยทำบุญซื้อโลงเย็นศพรายญาติถูกรางวัลที่1เตรียมทำบุญใหญ่แจกเนื้อหมูสดให้ชาวบ้านด้วยวันที่1มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรับทราบมีแม่ค้าเขียงหมูในตลาดสดเทศบาลบรบือจังหวัดมหาสารคามสุดโชคดีมีดวงเป็นเศรษฐีใหม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ใบรับเงิน12ล้านบาทจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านพักตำบลหนองจิกอำเภอบรบือพบญาติกำลังร่วมแสดงความยินดีกับนางนพรัตน์เทียงพานอายุ34ปีหลังกลับจากไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน2565หมายเลข319196จำนวน2ใบได้เงินรางวัล12ล้านบาทนางนพรัตน์เปิดเผยความโชคดีครั้งนี้ว่าเป็นคนชอบเสี่ยงโชคและซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำงวดนี้ได้ซื้อลอตเตอรี่มาจากพ่อค้าเร่ในตลาดสดโดยจะเน้นซื้อเลข96กับ69เพราะเป็นเลขท้ายทะเบียนรถยนต์คันใหม่ของตนคือ 7,569 ซึ่งตามซื้อมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ได้ฝันอะไรเป็นพิเศษเห็นคนขายลอตเตอรี่ผ่านมาก็ซื้อไปเรื่อยๆจนหมดเงินไป60,000ระหว่างซื้อก็ภาวนาในใจหวังว่าจะได้นำเงินไปทำบุญและใช้หนี้ก่อนหน้านี้มีน้องชายที่รู้จักการทำงานอยู่มูลนิธิกู้ภัยประจิมโทรมาบอกให้ช่วยทำบุญซื้อโลงเย็นไว้สำหรับบรรจุศพรายญาติตนก็บริจาคไปตอนเช้าก็ทำหัวหมูออกมาขายก็บนบานในใจว่าหากได้โชคถูกรางวัลใหญ่ก็จะนำหัวหมูไปถวายที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคามด้วยพอถึงช่วงประกาศรางวัลตกใจมือไม้สั่นไปหมดต้องเรียกสามีมาช่วยดูว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงไหมสามีก็ตะโกนลั่นก่อนพากันไปสภ.บรบือและกลับมาตั้งสติอยู่ที่บ้านเศรษฐีใหม่บอกด้วยว่าที่ถูกลอตเตอรี่12ล้านเชื่อว่ามาจากผลบุญที่ทำให้กับผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องทำให้เราและครอบครัวพบแต่สิ่งดีๆนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการกตัญญูสำนึกในบุญคุณพ่อแม่ก็ถือเป็นการส่งเสริมให้รับโชคใหญ่วางแผนหลังไปรับเงินรางวัลว่าอันดับแรกจะนำไปทำบุญก่อนจากนั้นจะแบ่งเงินเป็น3ส่วนคือได้เป็นทุนการศึกษาลูกทั้ง3คนอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปเป็นทุนทำธุรกิจเขียงหมูอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้หนี้และจ่ายค่างวดรถให้หมดจากนั้นก็จะทำบุญใหญ่ด้วยการแจกหมูสดให้ชาวบ้านแถบตลาดสดเทศบาลอำเภอบรบือไปกินกันด้วย ฟังแล้วแม่น้องยูจีนเลขเวลาเกิดให้โชคเจนนี่เฮมือสั่นบอกเลยเต็มเตรียมทองให้ลูกรักแล้วน่าเอ็นดูไม่ไหวลูกฟังแล้วแม่น้องยูจีนเลขเวลาเกิดให้โชคเจนนี่เฮมือสั่นบอกเลยเต็มทายาทสุดเลิฟของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตกับยิวฉัตรมงคลอย่างน้องยูจินเพิ่งเกิดมาไม่นานก็มอบโชคให้แล้วโดยคุณแม่ลูกอ่อนเจนนี่โพสต์ลงโซเชียลหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน65ออกมารางวัลที่1ได้แก่ 319,196 ข้อความว่ายูจินเดี๋ยวแม่ซื้อทองให้นะลูกรักเวลาเกิดน้องยูจิน 6:19 นแม่มือสั่นหมดแล้วบอกเลยเต็มงานนี้ด้านพ่อยิวก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเฮงๆขณะที่ก็มีแฟนๆตามเลขน้องยูจีนแล้วได้รับโชคไปด้วยก็เข้ามาบอกเป็นภาษาใต้ด้วยว่าตามข้าพอได้กินหนมหยิบหนึ่งยูจินให้โชคแม่เจนแล้วพร้อมทั้งยังมีคนเข้ามาแห่ร่วมยินดีกันสนั่นโพสต์เลย
ย้อนดูมาดามแป้งผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยในวัย22ปีย้อนดูนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยในวัย22ปีสมัยยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ USA นวลพันธ์ล่ำซำหรือที่เราคุ้นหูในชื่อมาดามแป้งสาวสวยมากความสามารถกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกับตำแหน่งปัจจุบันคือผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยเธอเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2509ปัจจุบันอายุ56ปีเธอเป็นบุตรีของโพธิพงศ์กับยุภาล่ำซำเจ้าของอาณาจักรเมืองไทยประกันชีวิตและเมืองไทยประกันภัยวันนี้เราจะพาย้อนเวลาไปเมื่อ34ปีก่อนในวันที่มาดามแป้งเป็นเด็กสาวอายุ22ปีเพิ่งจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกำลังไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาและได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารผู้หญิงปีที่6ฉบับที่72ปักแรกสิงหาคม2531ภาพจากแต้วบก.โมเดลย้อนกลับเมื่อปีพ.ศ. 2531มาดามแป้งวัย22ปีเพิ่งจบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานนิสิตของคณะเธอแอบเล่าแบบขำขันว่ามีแป้งลงสมัครคนเดียวเขาไม่รู้จะเลือกใครก็ต้องเลือกแป้งเธอเล่าถึงการเตรียมตัวไปเรียนต่อว่าเคยไปเรียนภาษาอยู่ที่บอสตันตอนนี้อยู่สหรัฐได้1ปีแล้วทำให้ชำนาญการทำอาหารเมนูจำพวกไข่มากกว่าภาษาเสียอีกเมืองไทยดีที่สุดค่ะแป้งขอเห็นหน้าคนไทยไว้ก่อนไม่ค่อยชอบพูดภาษาอังกฤษช่วงนี้เป็นปิดเทอมของเธอจึงกลับมาเมืองไทยแถมยังไม่อยู่เฉยไปฝึกงานอยู่แผนกผลิตภัณฑ์ชำระล้างที่ลีเวอร์เพื่อรอเวลากลับไปเรียนต่อปริญญาโทเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์โอ้โหพลังแม่อ๋อมสร้างปรากฏการณ์ถนนสวยเก็บสายไฟฟ้า3วันรู้เรื่องโอ้โหพลังแม่อ๋อมเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ท้องถนนในกทมดูสวยหน้าเดินมากขึ้นเมื่อนักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจคุณสวัสดิ์โพสต์รูปภาพกับเสาไฟฟ้าบนท้องถนนบนสะพานลอยได้ฟีดแบ็กเกินความคาดหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเก็บสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารให้เป็นระเบียนเรียบร้อยจนแฟนคลับต่างปรบมือให้อย่างน่าชื่นชมล่าสุดอ๋อมสกาวใจโพสต์รูปภาพกับสายไฟฟ้าอีกครั้งผ่านไปเพียง3วันผลลัพธ์ออกมายอดเยี่ยมถนนสะอาดปลอดภัยอย่างที่เห็นซึ่งอ๋อมก็ได้อัปเดตภาพขอบคุณหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวงที่ใส่ใจในความปลอดภัยเขียนแคปชั่นว่าภายใน3วันสายต่างๆหายไปแล้วไม่ต้องแหวกต้นม่านบาหลีละเด็กๆและผู้อาศัยแถวนี้ได้เดินแบบปลอดภัยแล้วค่ะขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่ประสานงานให้นะคะเลื่อนดูรูปความห้อยระยะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่อ๋อมลงพื้นที่งานนี้ชาวโซเชียลต่างฮือฮากับฟีดแบ็กที่ได้ผลลัพธ์อย่างทันตาสามารถเปลี่ยนแปลงท้องถนนให้เป็นพื้นที่ที่ใช้สัญจรอย่างพึงประสงค์สำเร็จตามที่หวังกับพลังเล็กๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ขอบคุณไอจีคุณสกาวใจThank you.